นายนรินทร์สมนึกทนายความของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ได้เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ 21:00 น.นายบุญทรงได้ถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรมนำตัวไปพบแพทย์ณโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนื่องจากมีอาการป่วยแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุซึ่งขณะนี้กลับมาอยู่ที่เรือนจำตามปกติแล้วส่วนเมื่อช่วงเช้าได้ส่งทีมทนายเข้าไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อยื่นถอนฟ้องคดีที่นางปอยใจระพีเตริยาพิรมภรรยาของนายบุญทรงเป็นโจทยื่นฟ้องนางรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีและนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่รวม3รายฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีกรมบังคับคดีใช้มาตรการทางปกครองอายัดทรัพย์ของนายบุญทรงหลายรายการบางส่วนเป็นทรัพย์สินของโจทย์โดยมีบัญชีของโจทย์ที่ถูกอายัดรวม2บัญชีทำให้เกิดความเสียหายตามที่นายบุญทรงได้ขอให้ภรรยาถอนฟ้องเพราะไม่อยากให้ตกเป็นเป้าทางการเมืองส่วนในวันนี้ช่วงเวลา 13:00 น.ตนเองจะเดินทางไปเยี่ยมนายบุญทรงอันนี้คือทนายความบอกนะคะว่าจะเดินทางไปเยี่ยมนายบุญทรงเพื่อพูดคุยถึงเรื่องการยื่นประกันตัวอีกครั้งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดและวงเงินในการยื่นประกันได้